สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือชานมอโลเวร่าหรือชานมว่านหางจระเข้นะครับขนาดแค่22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงชาน้ำตาลทรายนมข้นหวานนมข้นจืดและก็ว่านหางจระเข้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงชานะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราใช้ชายี่ห้อช้างทองนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ150 ml คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับชาช้างทองชาผงปรุงสำเร็จสูตรชาไทยนะครับรสชาติที่คุณสร้างได้นะครับต้องชาช้างทองนะครับชานี้ใช้ทำชาเย็นก็ได้นะครับชาดำเย็นชามะนาวชาไข่มุกนะครับคราวนี้เราก็จะกรองกากชาทิ้งไปนะครับสกัดเอาแต่น้ำชานะครับโอ้ชาช้างทองหอมมากเลยนะครับคั้นน้ำชาออกให้หมดเลยนะครับสีก็สวยกลิ่นก็หอมนะครับส่วนที่เป็นน้ำชาได้แล้วนะครับคราวนี้ครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายมิตรผลนะครับนมข้นหวาน30 ml นมตามะลินะครับหอมชื่นใจเหลือเกินนะครับต่อไปนะครับนมข้นจืด30 ml นมข้นจืดคาร์เนชั่นนะครับชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับผู้หญิงก็ชงได้ผู้ชายก็ชงดีนะครับเด็กๆก็ชงได้ด้วยนะครับคราวนี้น้ำแข็งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับหอมมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เราก็จะท็อปหน้าด้วยว่านหางจระเข้นะครับว่านหางจระเข้ในน้ำเชื่อมซื้อมาจากเซเว่นนะครับซองละ15บาทนะครับว่านหางจระเข้นะครับหรืออโลเวร่านะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับราคาขายแก้วนี้อยู่ที่35บาทถึง40บาทนะครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ